สิ่งที่เชื่อ versus สิ่งที่จริงจุดขายท่องเที่ยวไทยที่แท้คือบทความชิ้นนี้นำมาจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์บทความโดยคำผักกาเผยแพร่เมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2557จัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือเสียงโดยทีมงานeBook and Talkเสียงอ่านโดยพัดพีรพาทสิ่งที่เชื่อ versus สิ่งที่จริงคำผกาเครื่องหมายคำพูดเปิดมันคงถึงเวลาที่เราต้องยอมรับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยเราขายด้านมืดและมีด้านมืดเป็นสินค้าที่ดึงดูดให้คนมาเที่ยวเครื่องหมายคำพูดปิดหนึ่งในกลุ่มลูกค้าที่มากินอาหารไทยที่ร้านช้างน้อยเกียวโตคือคนที่เคยมาเมืองไทยเคยอยู่เมืองไทยชอบเมืองไทยไม่กี่วันก่อนหน้ามีลูกค้าคู่หนึ่งสามีเป็นคนยุโรปภรรยาเป็นคนญี่ปุ่นที่มากินข้าวที่ร้านเป็นประจำและธรรมดาที่เวลาเห็นลูกค้าขาประจำเราก็จะชวนคุยเล็กๆน้อยๆทั้งคู่บอกว่าชอบเมืองไทยมากและในรอบ10ปีที่ผ่านมาไปเมืองไทยมาแล้ว33ครั้งและปีนี้ก็จะไปอีกจุดหมายปลายทางคือเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพไม่ค่อยได้ไปที่อื่นนอกเหนือจากนี้สักเท่าไหร่เพราะรู้สึกตกหลุมรัก3เมืองนี้เสียแล้วอย่างถอนตัวไม่ขึ้นส่วนฉันฟังแล้วก็ได้แต่ขอบคุณและจะด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบที่อยู่ๆก็นึกอายขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลมันคงเป็นวิตกจริตของตัวเองที่รู้สึกว่าเราไม่มีค่าคู่ควรกับความรักและหลงใหลขนาดนั้นเมืองที่แสนสกปรกเมืองที่ไร้ระเบียบเมืองที่เต็มไปด้วยเล่เพทุบายหลอกนักท่องเที่ยวเมืองที่พื้นดินข้างล่างเต็มไปด้วยหนูแมลงสาบงูเหลือมนี่ยังไม่นับคดีฆ่านักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าอันตามมาด้วยเรื่องราวอินุงตุงนังของมารยาททางการทูตในอีกหลายระดับทั้งกับประเทศเมียนมาและกับประเทศอังกฤษที่ทำให้เราไม่สามารถยิ้มรับคำชมได้เวลาที่มีใครมาบอกว่าชอบเมืองไทยจังเลยตามมาด้วยคำถามของน้องคนไทยที่มาเรียนที่เกียวโตตั้งแต่มัธยมปลายตอนนี้ใกล้จบปริญญาตรีแล้วเธอถามว่าพี่ว่าทำไมคนญี่ปุ่นชอบเมืองไทยเธอถามด้วยความสนเท่เหมือนฉันว่าก็เมืองไทยแสนจะเละตุ้มเป๊ะขนาดนั้นทำไมคนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยถึงชอบตอนนั้นฉันตอบไปแบบมักง่ายว่าก็มันสบายน้องก็รับลูกทันทีว่าเออจริงพี่เมืองไทยมันสบายเราปฏิเสธไม่ได้ว่าจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวเดินทางมีหลายแบบบางก็ต้องการความหรูหราการพักผ่อนที่เต็มอึมอิ่มความสุขสงบในการดื่มด่ำกับธรรมชาติบ้างก็ต้องการช้อปปิ้งบ้างก็ต้องการลิ้มรสอาหารแปลกๆมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในวัยเยาว์ที่ต้องการประสบการณ์ของการผจญภัยในดินแดนที่อลหม่านปราศจากกฎเกณฑ์ที่พวกเขาคุ้นเคยจึงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศโลกที่3ทั้งหลายจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวรุ่นเยาว์จำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นอินเดียศรีลังกาไทยลาวเขมรพม่าและอีกหลายประเทศในแอฟริกาและละตินอเมริกานักท่องเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวประเทศเหล่านี้เพราะชื่นชมอย่างที่เจ้าของประเทศเหล่านี้เข้าใจเครื่องหมายวงเล็บเปิดอย่างน้อยมีประเทศหนึ่งที่เข้าใจว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศของเราเพราะเขาชื่นชมในวัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติของเรานั่นคือประเทศไทยเครื่องหมายวงเล็บปิดแต่เขามาเพราะอยากสัมผัสความแตกต่างของวิถีชีวิตอยากตื่นเต้นกับวิธีคิดและชีวิตประจำวันแบบโลกที่3เช่นการทำอะไรไร้กฎเกณฑ์การใช้รถใช้ถนนที่ต้องอาศัยเทคนิคการเอาตัวรอดส่วนบุคคลมากกว่ากฎจราจรอาหารที่ขายข้างถนนโดยไม่คำนึงถึงความสะอาดและสุขอนามัยสีสันของตุ๊กๆมอเตอร์ไซค์รับจ้างพวงมาลัยสารประภูมิผู้คนที่นั่งยองๆถอดเสื้อคุยกันริมถนนแฟชั่นแปลกๆหาบเร่ไก่ย่างควันขโมงริมชายหาดภาพความยากจนของผู้คนที่ตัดกันฉับๆกับภาพความมั่งคั่งของคนกลุ่มน้อยในสังคมเหล่านี้คือความตื่นตาตื่นใจและเป็นความบันเทิงของนักท่องเที่ยวจากประเทศโลกที่1
ที่ได้มาเที่ยวประเทศโลกที่3นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะกลับไปยังบ้านเมืองของตัวเองด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นแล้วลุ่มลึกขึ้นแล้วพวกเขาจะกลับไปนั่งคุยกับเพื่อนฝูงถึงประสบการณ์แปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจเพื่อนๆของพวกเขาจะนั่งฟังนิทานแห่งการผจญภัยกับมิจฉาชีพของผู้เล่าด้วยความอึ้งทึ่งเสียวลุ้นพวกเขาจะเล่าเรื่องการถูกแท็กซี่หลอกอย่างออกรถผสมผสานกับความแสดงความโกรธแต่ท้ายที่สุดทุกอย่างจบลงด้วยดีเมื่อพวกเขาได้กลับสู่บ้านเมืองโลกที่หนึ่งอันปลอดภัยของพวกเขาอีกครั้งความโกรธนั้นก็ได้ถูกแปลไปเป็นความเอ็นดูและจึงเหลือแต่ประสบการณ์อันน่าประทับใจพวกเขาจะเล่าถึงความมหัศจรรย์ของการทำอาหารข้างถนนการตั้งเตาแก๊สปิกนิกการผัดการนึ่งที่ทุกอย่างสามารถทำได้บนฟุตบาทพวกเขาจะเล่าถึงการกินพริกขี้หนูเม็ดแรกและภาวะน้ำหูน้ำตาไหลจากความเผ็ดพวกเขาจะเล่าว่าเขาสามารถกินอะไรแปลกๆได้บ้างในสิ่งที่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมของพวกเขายังไม่ได้ลิ้มลองนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยมองการมาท่องเที่ยวในประเทศโลกที่3ประหนึ่งการแสวงหาจิตวิญญาณเครื่องหมายวงเล็บเปิดจึงมีหนังสือและหนังชื่อ Eat Pray Love เครื่องหมายวงเล็บปิดฝรั่งฮิปปี้ในเชียงใหม่จำนวนมากมาเชียงใหม่เพื่อจะเข้าคอร์สวิปัสสนานั่งสมาธิเพราะการแสวงหาทางจิตวิญญาณมันต้องเกี่ยวเกาะเกี่ยวกับความยากลำบากทางกายภาพของการใช้ชีวิตด้วยดังนั้นฉากทางสังคมวัฒนธรรมการเมืองและสังคมไทยและประเทศโลกที่3ต่างๆเช่นอินเดียนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแนววิปัสสนาในทางกลับกันมนุษย์จากประเทศโลกที่3อย่างตัวฉันเองก็จะเฝ้ารังเกียจความอิแหละแคละขะของประเทศตัวเองและจะพยายามอย่างยิ่งที่หากเลือกได้ขอเลือกไปเที่ยวในประเทศโลกที่1ที่ถนนหนทางสะอาดสะอ้านบ้านเมืองมีระเบียบทุกอย่างคาดเดาได้ปลอดภัยมีสินค้าหรูหราให้ช้อปปิ้งได้นั่งกินอาหารในร้าน3ดาวขออยู่โรงแรม6ดาวอยากไปดูปราสาทราชวังพันปีอยากไปไร่องุ่นชิมไวน์และอื่นจากนั้นเราก็จะกลับไปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าประเทศเขามันดีอย่างไรมันเป็นระเบียบอย่างไรทางเท้าสะอาดอย่างไรมนุษย์ในบ้านเมืองของเขาเคารพกฎเกณฑ์อย่างไรคนขับแท็กซี่มีมารยาทอย่างไรพร้อมกับเฝ้าหวังว่าเมื่อไรหนอประเทศอันล้าหลังยากจนของเราจะเจริญก้าวหน้าอย่างนั้นบ้างแต่โลกไม่ได้เรียบง่ายเช่นนั้นในขณะที่ฉันกำลังอิ่มเอมฝันหวานชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศโลกที่1ก็จะมีเพื่อนโลกที่3แต่มีสำนึกแบบประเทศโลกที่1หันมามองฉันด้วยสายตาดูถูกว่าเฮ้ยยูรู้ไหมประเทศโลกที่1เขาเบื่อประเทศเขาจะแย่เที่ยวแบบยูเนี่ยคนแค่มีเงินก็เที่ยวได้แต่เที่ยวแบบไปสัมผัสชีวิตของมนุษย์มันต้องใช้อะไรมากกว่าเงินนะอยู่ว่าแล้วเพื่อนร่วมชะตากรรมโลกที่3ก็จะเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศโลกที่3จากสายตาของคนจากประเทศโลกที่1เช่นหามุมเล็กๆที่งดงามของเยาวราชออกไปถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกเห็นความงามในรอยยิ้มของจับกลางสกุลที่กำลังแบกข้าวสารเห็นสีสันแบบปาฏิหาริย์ของเมนูข้างฝาร้านก๋วยเตี๋ยวอันผุพังเก่าแก่ของตลาดเก่าๆที่ไหนสักแห่งการออกเดินทางท่องเที่ยวของมนุษย์จึงมีทั้งการออกไปชื่นชมด้วยสายตาแบบมองลงมาแล้วเอื้อเอ็นดูกับมองขึ้นไปแบบชื่นชมยกย่องแกมอิจฉากับแบบสุดท้ายคือการเอาตัวเองออกมาจากการถูกมองแบบเอื้อเอ็นดูแล้วสวมวิญญาณคนที่เหนือกว่ากลับมามองสังคมของตัวเองแบบเอื้อเอ็นดูแทนคือหมายวงเล็บเปิดเช่นคนไทยที่เที่ยวไปในประเทศโลกที่3อื่นๆแล้วถ่ายรูปดินแดนเหล่านั้นมาจากสายตาหรือมุมมองของคนจากประเทศโลกที่1เช่นเห็นความโกลาหลและวัวบนถนนด้วยความโกรธขันแกมทึ่งแกมเอ็นดูแกมดูถูกบางๆจนแทบไม่รู้ตัวเครื่องหมายวงเล็บปิดคือคนไทยที่ไปเที่ยวถ่ายรูปชาวเขาด้วยมุมมองแบบกึ่งเอ็กโซติกกึ่งเอ็นดูชื่นชมแต่ไม่ได้สำเนียงว่าตัวเองกับชาวเขาที่ตนเองไปถ่ายรูปคือสมาชิกร่วมสังคมเดียวกันที่จะต้องมีชะตากรรมทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจภายใต้ภูมิศาสตร์การเมืองอันเดียวกันเขียนมาทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีหรือแบบไหนไม่ดีแต่คิดว่ามันสำคัญสำหรับการทำการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเมืองไทยจะทำการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวแบบสองหน้าคือแบบที่เอาไว้ใช้หลอกตัวเองคือเราจะมีเวอร์ชันการท่องเที่ยวที่เอาไว้หลอกคนไทยด้วยกันเองว่า
คือหมายคำพูดเปิดนี่ที่คนเขามาเที่ยวเมืองไทยเพราะคนไทยน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนักท่องเที่ยวเขาชอบดูภาพคนไทยออกมาตากบาตรตอนเช้าคนมาเที่ยวเมืองไทยเพราะอาหารอร่อยคนไทยใจดีคนมาเที่ยวเมืองไทยเพราะสวัสดิ์สวยมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานคนมาเที่ยวเมืองไทยเพราะธรรมชาติของเราสวยงาม Amazing คนมาเที่ยวเมืองไทยเพราะเรามีวัฒนธรรมลึกซึ้งละเอียดอ่อนละเมียดละไมเครื่องหมายวงเล็บเครื่องหมายคำพูดปิดแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีความจริงที่พวกเราไม่อยากจะยอมรับหรือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินว่าคนมาเที่ยวเมืองไทยเพราะทะเลเซ็กซ์ยาเสพติดสินค้าแบรนด์เนมก๊อปปี้โชว์สาวประเภท2ของราคาถูกและสุดท้ายคือความสบายเนื่องจากรายได้หลักของเรามาจากการท่องเที่ยวสังคมจึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวแบบอภิสิทธิ์ชนบวกกับสังคมรายกฎเกณฑ์ของสังคมไทยนักท่องเที่ยวจึงรู้สึกทั้งได้ผจญภัยไปกับความคาดไม่ถึงคาดเดาไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นและภาวะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็กลายเป็นข้อยกเว้นได้มันคงถึงเวลาที่เราต้องยอมรับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยเราขายด้านมืดและมีด้านมืดเป็นสินค้าที่ดึงดูดให้คนมาเที่ยวฉันเคยพูดติดตลกว่าเมืองไทยอย่าพยายามเป็นเมืองหนังสือโลกหรือเมืองจักรยานอะไรเลยเราควรหันไม่ยอมรับความจริงและส่งเสริมกันให้จริงจังไปเลยดีกว่าว่าเราเป็นเมืองไสยศาสตร์โลกว่าแล้วจัดงานเอ็กซ์โปออกร้านน้ำมนต์ทั่วประเทศของทุกอาจารย์มาอยู่ในที่เดียวกันหรือออกร้านเช่าเครื่องรางของขลังทุกอย่างทุกแบบอันสามารถเอนจอยมันได้ทั้งในแง่คุณสมบัติทางอาคมและในแง่ของงานศิลปะแบบพื้นบ้านคือหมายวงเล็บเปิดพูดจริงๆไม่ได้ประชดคือหมายวงเล็บปิดออกร้านจำหน่ายสารพระภูมิของทุกสกุลช่างรวมทั้งตุ๊กตาแก้บนในรูปลักษณ์ต่างๆเผลอๆนี่อาจจะเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่แข็งแกร่งที่สุดของความเป็นไทยที่เราจะนำไปต่อยอดทำการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างโดดเด่นจริงๆมันคงถึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงว่าความเป็นไทยของเราไม่เคยครอบครองความละเมียดละไมใดๆในทุกมิติด้วยเราละเลยการบ่มเพาะหรือจะพูดให้ตรงกว่านี้ก็คือว่าเราไม่เคยมีมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเราแต่ความเป็นไทยคือความตื้นเขินโชงชางฉูดฉาดอึกกระทึกเอิกกระเริกแปลกประหลาดปะปนไปกับความหลงตัวเองทะนงภูมิใจในตัวเองอย่างผิดรู้ตัวเช่นนี้แล้วเราจะได้ทำการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของเราให้ตรงจุดขึ้นไม่ใช่ว่านั่งขายไข่ปิ้งแต่นึกว่าเป็นสเฟลการยอมรับและเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนอกจากจะทำให้เราทำการตลาดได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นแล้วยังทำให้เราต้องคิดต่อว่าเรายินดีจะเป็นแบบนี้ต่อไปหรือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเราหรือสังคมของเราให้เป็นอย่างอื่นเราอยากให้มีคนมารักเราชอบเราในแบบที่มองลงมาอย่างขำขันแกมเอ็นดูแถมยังใช้เราเป็นดินแดนแห่งประสบการณ์ยากแค้นเพื่อการค้นพบทางจิตวิญญาณหรือเราอยากให้มีคนมารักเราแบบมองขึ้นมาอย่างชื่นชมนิมิตหมายอันดีที่บอกว่าการท่องเที่ยวของเราเริ่มมาถูกทางและทำการตลาดแบบถูกทางแล้วก็คือแคมเปญเที่ยวเมืองไทยปลอดภัย24ชั่วโมงภายใต้กฎอัยการศึกของทท.ปลอดภัยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาได้เริ่มเผชิญหน้ากับความจริงที่มามติชนสุดสัปดาห์วันที่17ตุลาคม2557หน้า97บทความโดยคำภกา